สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้มาดูวิธีการเอา TikTok Pixel กันนะครับไปเอาตรงไหนทำยังไงมาดูกันได้เลยนะอันนี้เริ่มจาก Account ใหม่เลยนะใครที่มี Account TikTok อยู่แล้วก็สามารถใช้ได้นะครับหรือว่าใครที่แบบว่าเพิ่งสมัครใหม่ก็ได้นะอันนี้เพิ่งสมัครใหม่เลยนะครับจะได้ลองเหมือนกันเนาะแต่ว่าของผมเนี่ยลองทำเทสไปแล้ว2ตัวเนาะอ่ะมาดูกันอย่างแรกนะครับก็มาที่ business.tiktok.com นะครับแบบนี้นะ URL นี้นะครับแล้วก็กดล็อกอินไปนะครับถ้าใครมี Account อยู่แล้วก็ล็อกอินนะใครยังไม่มี account ก็ทำการ sign up สมัครสมาชิกก่อนนะครับในกรณีที่กด log in เนี่ยเขาก็จะให้เราทำการ log in นะครับจาก TikTok เองก็ได้หรือว่าจะทำการใส่อีเมลตรงนี้เข้าไปเพื่อสมัครก็ได้นะครับอ่ะก็กด log in ไปนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะยืนยันนะครับอันไหนที่มันมีเหมือนกัน2อันนะครับก็คิดๆไปนะครับกลัวเราไม่ใช่เป็นคนปกตินะครับ อ่ะพอได้แบบนี้แล้วนะครับก็เขาก็จะแสดงนะถ้าใครที่แบบว่าไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับตรงนี้มันก็จะไม่มีแสดงนะ2อันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาใหม่ๆเลยเนี่ยมันจะโล่งๆนะเราก็กด create new ไปนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเขาก็บอกว่าเราเป็นใครนะจริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับแต่ว่าทำเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่า1ก็คือเดี๋ยวจะตัดเสียงวิดีโอนี้ออกนะครับแล้วก็ให้ฝรั่งดู I am advertiser นะครับแบบนี้แล้วก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ข้อมูลไปเลยนะครับตรงนี้ของผมก็เรียกเป็น Thailand นะครับแล้วก็ company name นะครับอย่างอันนี้ก็เป็น home นะมี home 20ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ business center name นะครับ industrial แล้วก็บอกเป็น real estate นะครับมีไหมนะครับหรือว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับเธอนะครับนี่ทำโซนก็เลือกเป็นบางกอกนะครับนี่บางกอกนะครับบางกอกถามนะเคอร์เรนซีก็เลือกตามของเราได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กด create ไปนะครับข้อมูลตรงนี้ก็กรอกไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลของเราอยู่แล้วเนาะตรงนี้เขาจะบอกว่าจะตัดตังแบบไหนก็ออโตเมติกเพย์หรือว่าจะเป็นแมนนวลก็ได้นะครับบิลลิ่งแอดเดสเนี่ยก็ทำการใส่นะครับของผมก็อยู่กรุงเทพนะแล้วก็เขตสะพานสูงนะ SAP สะพานสูงนะครับ Street Address เนี่ยก็ใส่เลขที่บ้านรายละเอียดบ้านเราไปนะครับรหัสไปรษณีย์ตามนี้นะครับ Contact Name ก็บอกว่าเป็นวรวุฒินะครับ Contact Email นะครับผมก็ใส่อีเมลอันนี้ไปนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับก็ใส่เป็นเบอร์โทรเราเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับ Take information นะครับปกติถ้ามีก็เป็นได้ที่บัตรประชาชนอยู่แล้วอันนี้ก็ขอไม่ใส่ไปนะครับนี่ก็กด submit ไปได้เลยถ้าดูทำตามนะครับก็ทำได้แน่นอนนะครับโอเคพอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับบอกเราแล้วก็กด skip ไปก็ได้นะกด cut it ไปก็ได้นะครับแบบนี้นะเพื่อที่จะอยู่หน้าโล่งๆประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับ Advertiser Account นะครับแบบนี้พอคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับ Advertiser Account นะครับหรือว่าบัญชีโฆษณามั้งถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็กด Create New ไปนะครับแบบนี้ Account Name นะครับผมเลือกเป็น Be Home 3นะแบบนี้นะครับ Account Time Zone ก็เลือกเป็นบางกอกนะบางกอก Time นะครับแบบนี้โอเคกด Next ไปนะครับcontact name นะครับเราก็ใส่ชื่อเราไปนะแล้วก็อีเมลนะครับอีเมลเดิมของเราก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอีเมลที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด submit ไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับพอเข้ามาหน้าตาประมาณนี้แล้วนะก็ไปเป็น ad manager นะครับแบบนี้พอเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะเป็น Ad Manager นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะก็ให้เรามาเลือกที่ Tool นะครับแบบนี้แล้วก็เลือกเป็นที่ Event นะครับโอเคมาแล้วนะครับก็จะไปที่ Web Event นะครับแบบนี้ Manage ปกติที่ติดกับ WordPress ก็เอามาแปะที่โค้ดได้เลยนะครับหรือว่าจะใครใช้เป็นตัว Tag Manager ก็สะดวกดีนะครับแต่ว่าของผมก็ถ้าไม่ได้ติดเยอะคือของผมเองเนี่ยจะไม่ค่อยได้ติดเลยนะครับก็ create pixel นะครับแบบนี้
เรียบร้อยนะครับก็มาที่ manual setup นะครับแล้วก็ไปที่ next นะครับ pixel name นะครับก็เป็น behome04 อะไรประมาณนี้นะครับชื่อให้ตั้งสื่อกับเราเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับพอมาหน้านี้เนี่ยเขาก็จะให้เลือก event มีอะไรบ้างนะครับผมก็ง่ายๆเลยใช้เทมเพลตนะครับไปหรือว่าจะเลือกตามที่เราต้องการก็ได้นะแต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วผมก็ใช้เทมเพลตไปนะแล้วก็กด next ไปนะครับเขาจะเลือกมาให้2อันก็คือ Event API นะครับแล้วก็ Custom API นะเราเลือกใช้อันนี้เราก็กด Next ไปนะครับกด Next ไปนะครับมาแล้วนะครับก็จะมี Event API ตรงนี้เอาไว้ใส่เซิร์ฟเวอร์เนาะน่าจะใส่เซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือใส่ไว้ที่เว็บเรานะครับก็กด View Instruction นะได้แล้วนะครับนี่ Copy มาได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือ TikTok Code นะTikTok Pixel นะครับเอาไว้ใช้งานได้เลยนะครับโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับใครที่หาอยู่ว่าจะใส่ยังไงนะก็ทำแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวตัวของ Facebook เดี๋ยวจะทำเพิ่มเติมให้นะครับถามว่าผมใส่ไหมผมไม่ค่อยได้ใส่ ผมใช้ตัวอื่นนะครับโอเคเราไปตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวิดีโอก็ถ้าดีก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ